ผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้ผมอยู่กับประภาที่สยามคันที่คลับมอเตอร์ไซค์แล้วด้วยธีมของสัปดาห์ในรายการทีออฟคือแพริ่งประภาก็เลยคิดโจทย์มาว่าให้เราจับคู่ไม้ในการเล่นแค่หยิบขึ้นมาเปิดรายการก็รู้แล้วว่าหยิบไม้มาคนละ2อันโดยที่เหมือนจะใจตรงกันไงไม่รู้นี่ไม่คือตกลงกันไว้ว่าจะทำอะไรอธิบายก่อนแล้วกันทำอะไรก็คือสัปดาห์นี้แพริ่งก็คือการจับคู่การจับคู่เนี่ยมันเป็นการถ้าในกอล์ฟก่อนดีกว่าในกอล์ฟเนี่ยแพริ่งคือการจัดกลุ่มจัดกวนผู้เล่นที่ออกด้วยกันเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับได้ว่าใครจะออกกับใครเราไม่สามารถไปบอกกรรมการได้ก็คือจะออกทั้งคนที่เราชื่นชอบหรือออกกับบุคคลที่อาจจะเล่นแล้วไม่ค่อยสนุกหรือไม่เอนจอยกับการเล่นในวันนั้นแต่มันไม่เหมือนตีกับเพื่อนแต่ก็ต้องเล่นเพราะนั่นมันคือการแข่งขันครับแต่ในสัปดาห์นี้เราก็คิดว่าควรจะมีเกมอะไรที่มันเกี่ยวกับการจับคู่เหมือนกันกอล์ฟในถุงกอล์ฟนี่มันมีทั้งหมด14อันครับแต่เราจะจับคู่ในการวางแผนการเล่นในหลุมนั้นๆโดยจะใช้แค่2อันก็คือสิ่งที่ชอบดีกว่าก็ตอนแรกกะว่าจะทำพาร์4สัก2หลุมแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้แต่ก็เปลี่ยนใจเป็นหลุม8กับหลุม9ซึ่งก็เป็นพาร์5แล้วก็พาร์4ของ Waterside ก็เลยทำให้โจทย์หลุมนี้เปลี่ยนไปนิดนึงว่าต้องตีคือเนี่ย3ทีมันมีแผนแล้วมันเริ่มมีการวางแผนให้รู้ว่ากอล์ฟเนี่ย2อันเนี่ยมันก็สามารถทำแต้มได้เหมือนกันนะใช่นี่เราอันเดียวก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากไปคืออยากให้ได้ไอเดียอย่างนี้ครับว่าคิดล่วงหน้ามันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงใช่ผมบอกก่อนเลยแล้วกันผมแค่คิดอะไรตอนแรกผมกะว่าอันนี้คือพาห้าหลุมแทนโปรคือ562หลาตอนแรกผมก็กะว่าตีปกติแหละก็คือตีดรายเวอร์ไปถ้าผมตีได้สัก262หลาอ่ะผมก็เหลือ300แบ่งครึ่ง2ช็อตช็อตละ150ก็ตีเหล็ก92ทีก็ถึงพอดีตอนแรกกะว่าอย่างนั้นครับแต่บอกตรงๆว่าช่วงนี้จับไม้กอล์ฟไม่บ่อยอยู่ดีก็เว้นว่างไปทำให้ไม่มั่นใจในไดรเวอร์ก็เลยเปลี่ยนใจว่าเอาใหม่ดีกว่าแทนที่จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยเอาเป็นไฮบริดอ๋อซึ่งไฮบริดผมน่าจะตีได้ประมาณตามแผน220หลาอือหือ220หลาทำให้ผมเหลืออีก340อือหือ340ผมสปิดครึ่งเลยเหล็ก7ตี2ทีตุ้มๆครั้งละ170นั่นคือที่ตั้งใจไว้ผมก็เลยแพริ่งไฮบริดเหล็ก7 562หลา3ทีออนแต่อันนี้กรณีนี้คือเลือกมาในช็อตที่ตีแต่พอขึ้นกรีนก็ใช้พัตเตอร์ได้เหมือนกันใช่บนกรีนใช้พัตเตอร์ปกติแต่ว่านี่คือช็อตเดินทางช็อตเดินทางเรามาลิมิตกันเองว่าเราจะใช้เฉพาะไม้ที่เราเลือกในการเล่นเท่านั้นโอเคข้อดีอีกอันนึงคือถ้าผมบังเอิญช็อตแรกโดนไม่ดีผมอาจจะเปลี่ยนใจเป็นอันนี้2ทีเพื่อให้ได้440แล้วก็เหลือ120แล้วไปพยายามตีอีนี่120เอาอีกทีนึงที่เห็นหายไปก่อนที่จะเริ่มเข้ามาเปลี่ยนใจมีการนั่งคิดอยู่นานผมเห็นคุณคำนวณนั่งคิดอยู่คนเดียวตั้งนานนะผมมีเรียนตีกงตีโกนอะไรมานะคาลคูลัสพรีคาลคูลัสมีเรียนว่าแล้วไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าคิดอะไรตอนแรกก็นึกว่ากำลังทำงานอันอื่นหรือเปล่านั่งคิดไอ้ตรงระยะเนี่ยสำคัญสุดแล้วอัลจิบราบวกลบคูณหารแค่นั้นแหละพอแล้วโอเคลุ้มสวยผมอันนี้เหมือนกันท่าทางคือไม่เหมือนคือผมใช้ไม้3อ๋อนี่ไม้3ผมไม้3แล้วก็เหล็ก9ไม้3เหล็ก9คือผมก็คิดว่าช็อตแรกเนี่ยน่าจะไกลหน่อยก็ได้สัก200 3 40อะไรเงี้ย240ครับแล้วเหล็ก9คุณ2ทีถึงหรอก็ผมก็ใช้ไม้3อีกทีสิครับอ๋อไม้3ไม้3เหล็ก9 Yes I see โอเคคนละแผนกันผมน่ะไอ้นี่1ทีอันนี้2ทียกเว้นโดนไม่ดีอาจจะ2ทีแล้วค่อยไป1อ่าโอเคอันนี้แล้วแต่แผนนี้ผมเผื่อมาว่าถ้าผมไม่ออนผมยังมีเหล็ก9เพื่อไว้ระเบิดทรายหรือชิปข้างกรีนได้อีกโอเคคิดไว้ก่อนทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าอย่าตีแบบตีไปก่อนแล้วค่อยไปดูมันเหลือเท่าไหร่อันนั้นมันไม่มีแผนเลยเกมต้องมีแผนนิดนึงนิดนึงทำไม่ได้ตามแผนไปปรับเอาไม่เป็นไรถ้าเล่นทั่วไปนะอันนี้เราบังคับตัวเองเล่นเพื่อจะได้ใช้สมองไม่งั้นบางทีมันไม่ตั้งใจหลุมนี้สวยแล้วอีกอย่างนึงน่าเล่นเราเลยเลือกหลุมนี้ด้วยหลุม8 Waterside ขวานมีน้ำห้ามไปโอเคขอบคุณฮะเพอร์เฟคThank you.
ี้เล่นปกติเนี่ยก็คงเหมือนกับที่แฟนๆรายการเล่นนะครับก็คือตีไดรเวอร์มาข้อเสียคือถ้าเกิดพลาดซ้ายตกทรายได้หรือพลาดขวามากตกน้ำได้แต่พอไฮบริดปุ๊บมันคอนโทรลง่ายกว่าแต่ถ้าเขาไม่บังคับเล่นเกมนี้ผมคงไม่ได้ทำวิธีนี้หรอกกับอีกทีนึงคือช็อต2บ่อยครั้งเราก็จะตีไม่3ให้ไปไกลๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเวทเอาก็ไปตกทรายนู้นได้อยู่ดีแต่ตอนนี้สบายใจมากเพราะเหล็ก7เนี่ยโดนดียังไงก็ไม่ถึงทรายเพราะฉะนั้นไม่กลัวเลยเบียดมาซ้ายไปนิดนึงครับมาบังต้นไม้ทางด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้นี่กลายเป็นน้ำขวามีผลแต่ว่าด้วยระยะก็ยังคิดว่าน่าจะตีไม่3แบบสบายๆไปสัก220 200ไม่เกินเนี้ยครับโดยประมาณเพราะช็อตต่อไปเราเลือกเหล็ก9มาเดี๋ยวขอคิดดังๆนะครับเพราะผิดแผนนิดนึงคือไม่รู้เป็นที่ช็อตแรกสั้นไปหน่อยหรือช็อต2สั้นไปหน่อยแต่รวมกันแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเหลือประมาณ190หลาถึงธง190หลาถึงธงแต่ผมใช้เหล็ก7กะตี170ไงตอนนี้เท่ากับผมสั้นอยู่20ถูกไหมแล้วมันข้ามน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเล็งไปที่ธงแล้วสั้น20เนี่ยมีสิทธิ์ตกน้ำแผนเราต้องปรับเป็นไปทางนกกระยางคือไปทางซ้ายหน่อยถ้าสั้นก็ยังแปะแล้วเดี๋ยวไปชิปเอาและอาจจะต้องเบ่งสู้นิดนึงด้วยเพื่อเอาให้ถึงจริงๆวางมาถือว่าเลยจากระยะที่วางเป็นนิดเดียวครับจริงๆตอนนี้เหลือประมาณ130ถึงธงพระธงหลังพอดีก็กลายเป็นกายว่าเลือกเนี่ยที่เราเลือกมาคือเหล็ก9ก็เลยจากระยะจริงไปนิดนึงแต่สามารถจับแล้วตีครึ่งสวิงได้แล้วถือน่าจะโอเคครับช็อตต่อไปโชคดีมองมานึกว่าตกทรายแต่ไม่ตกไม่เล่นเหล็ก7ระยะนี้เลยพาโอ้โหเยี่ยมครับขอบคุณครับเยี่ยมครับขอบคุณครับแต่โทษทีนะตอนนี้ยิงบอดี้ฮะแต่เล่นลูกนี้ดีมากเหล็ก7ได้ลองเหล็ก7หน้ากรีนก็ยังทำเห็นไหมเข้ามาเหลือถ้าระยะนี้นะแต่ไม่มีน้ำขวางนะไม่แน่เป็นไปได้ใช่เพราะว่าอันนี้บีบมันบีบบังคับอะต้องเบียดซ้ายตรงนี้ไงถ้าตีมาแบบตรงทงอะแล้วมันไหลขึ้นได้อะแต่อันนี้มันจะไหลลงน้ำแทนเฮ้ยเบาโอเคไปหัวหลุดเนี่ยต้องซ้อมก่อนหน้านี้ไม้อ่อนเลยก่อนหน้านี้มีซ้อมพอจะคุมลูกอยู่ตอนนี้พอไม่ซ้อมปุ๊บเริ่มหลุดเล็กๆน้อยๆแพลิ่งก็ไม่ได้แพ้อีกแม่ติงลุงคอยลุงไม่จริงๆนะเกมมันกลายเป็นว่าจริงๆแต้มันไม่ได้เสียหายเลยนะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าต้องมีวางแผนพาสิไปต่อออเนอร์ฮะครับหลุมนี้หลุม9แล้วก็เกมแผนมีการเปลี่ยนเล็กน้อยคือมันวงพระจันทร์อ้อมน้ำเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนขับนั่งรถกอล์ฟมาก็เปิดดูนิดนึงฮะก็คือถึงทรายเนี่ยประมาณ247 2ทรายไหนทรายบังเกอร์มีบังเกอร์ดักอยู่ด้านนึงมีซ้ายสุดกลางขวาบังเกอร์กลางหลัก100 247 247ครับแครี่ครับแต่ช่วงนี้ผมเดาๆแล้วว่าถ้าตีสบายๆก็อาจจะไม่ถึงเลยคิดว่าไดรเวอร์ตีสบายๆแล้วก็ไปขึ้นอีกทีนึงพิชชิ่งประมาณนี้ตายแล้วแผนเดียวกันได้เลยเฮ้ยใจตรงกันใช่ตรงกันหรือเปล่าคือบังเอิญมันโดนผมคิดหรือเปล่ามันเอิญบังคับโดยช็อตแรกไม่มีโอกาสที่จะตีแฟร์เวย์วูดไฮบริดเพราะว่าถ้าเกิดจะตีแฟร์เวย์วูดไฮบริดเนี่ยมันต้องเล็งซ้ายพอสมควรเลยแล้วช็อต2มันจะขึ้นเอา180 190อ่ะมันเยอะไปหน่อยจริงๆเมื่อกี้จะพูดว่าดูเค้าเรียกอะไรนะดูดีบอกท่านผู้ชมดูดีแต่จริงๆอ่ะ
กลัวตกน้ำใช่ไงตกทรายยังดูดีกว่าก็เลยเอาไดเวอร์ดีกว่าช็อตแรกให้มันข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวช็อต2ก็พิชชิ่งเราเล่นได้หลากหลายอยู่โอเคใช่ไหมพิชชิ่งเราเล่นไม่ออนก็ข้างกรีกยังเล่นได้แต่ถูกต้องโอเคคอนเนอร์ขอบคุณฮะเฮ้ยนานๆจะเห็นตีเฟดทีแล้วเนี่ยธรรมชาติคุณธรรมดาตีติดดรอนหน่อยๆไม่ใช่หรอพอดีนะผมว่าพอดีเฟเวอร์พอดีพุ่มไม้ก่อนเฟเวอร์ขอบคุณนั่นแหละผมไม่ปล่อยให้คุณหล่นแล้วนะขอบคุณมากโอเคอาจจะไกลกว่าระยะที่ต้องการไปนิดคือพิชชิ่งระยะแม่นผมประมาณ110อันนี้อาจจะสัก115ถึง120ใช่ไหมกับอีกทีคือ140ก็สั้นทงก็5หลามไม่เป็นไรช่างมันเยี่ยมมากขอบคุณครับพี่ก็ในหญ้าเขานุ่มๆนะรู้สึกไหมสภาพหญ้าดีมากอันนี้เหลือสั้นกว่าที่คิดจริงๆเราจะวางไว้หน้าชายนี่ตัดมาเหลือตรงนี้มันเฟดตอนนี้ยากแล้วคือ2คนหาร2พอดีใช่ไหมใช่ถูกต้องอ่ะโอ้โหดูดีมากโอ้โหไม่ดูดีกว่าครับอ้าวมันตรงมากเลยนะแต่มันแน่นมากแต่มันคลายมันตีจากรับด้วยหรือมั้งคือข้อต่างของตีตรงนี้กับตีตรงนี้ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยพิชชิ่งผมนี่มันพี่เจพอดีผมว่ามันคลายตัวแล้วมันตามลมนิดนึงใช่เพราะระยะผมมันควรจะสั้นกว่านี้หน่อยมันกลายเป็นมาพอดีของคุณมันตกพอดีนะแล้วมันก็ไหลเลยไปจากมุมเราดูเหมือนตกกรีนนะใช่มันแค่ข้ามเนินหลังไปอยู่หลังเนินไปอยู่หลังเนินไปอยู่นี่ของยังออนนะของโปรพายยังออนอยู่มันแต่จากมุมมองนู้นน่ะนู้นก็ตกกรีนไปแล้วยังงงว่าเอ๊ะเมื่อกี้เหล็กอะไรเหล็ก9วะพิชชิ่งพิชชิ่งนี่ที่เลือกคือพิชชิ่งถึงว่าทำไมพิชชิ่งมันวิ่งจังคงตามลมนิดๆอ่ะใช่นี่ธงพัดมานี่เป๊ะเลยเนี่ยตามลมจริงมีผลหาแล้วคนคิดว่าสั้นกลายเป็นพอดีคนคิดว่าพอดีกลายเป็นเลยใช่ผมไปดูลายผมเองที่ผมทำอะไรเนี่ยครับน้ำหนักดีนะครับเยอะจริงอ้าวผมอ่านผิดเหรอผมนึกว่าควรจะมีลายหน่อยนึง Good พาเบาไปอยู่ดิโอเคก็พาไม่เดือดร้อนแผนมาเลยเป๊ะแต่ก็คลาดไปนิดหน่อยของผมนะของคุณมันคลาดเพราะมันตีจากรัฟคัดแรกเขาเปลี่ยนยากคุณไม่รู้คือเขาเพิ่งจะทำสนามใหม่ไปตอนพัก2ปีที่ผ่านมาไงเชฟบังเกอร์หลายอันเติมต้นไม้คุณสังเกตว่าคุณดูต้นไม้ทั้งวันเลยวันนี้ครับคนนี้นั่งชมอยู่ต้นไม้สวยมากเลยอ่ะรู้ไหมพี่ต้นนี้หลายแสนเลยเนี่ยคือผมต้องบอกว่าเขาวางเลเยอร์ในเรื่องของการใส่ต้นไม้วางคือมันต้องดูแลต้องเป็นคนที่เอาใจใส่แล้วรักที่จะทำถ้างั้นมันกลายเป็นรกแต่นี่มันมีเยอะแต่ไม่รกมันดูสวยงามอยู่แล้วมีความสุขอ่ะความเนี้ยบมาตรฐานของสยามเขาได้ขับอยู่แล้วนะครับเชฟบังเกอร์หลายอันมีปรับปรุงเพิ่มด้วยเพิ่มเติมนะครับรัฟมีการเปลี่ยนรัฟบางโซนมีแท่นทีออฟใหม่บางโซนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาถ้าไม่ได้มาเลยสำหรับสยามคอนดิคลับวอเตอร์ไซด์สนามเปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่สนุกขึ้นกว่าเดิมใช่ครับนะครับส่วนการวางแผนการเล่นคุณอาจจะไม่ต้องแพริ่งเหมือนกับเรา2ไม้อย่างนี้ก็ได้แต่อยากให้ลองมีในใจว่าช็อตต่อไปเนี่ยฉันจะใช้อะไรก่อนที่จะตีช็อตแรกมันจะได้สวิงช็อตแรกให้มันสมดุลกับว่าโอเคเดี๋ยวจะทำงั้นส่วนถ้าไม่ได้ไม่ว่ากันคุณก็เปลี่ยนเหล็กอันนี้เราบังคับกันเองเฉยใช่ถ้าเป็นเล่นจริงมาถึงตรงนี้
พิจิ้งไม่พอดีก็คงเปลี่ยนเป็นเหล็ก9แหละใช่แต่มันกลายเป็นเราจะได้รู้ว่า1เหล็กของคุณเนี่ยมันสามารถดีไซน์ในเรื่องของระยะเพิ่มได้มากกว่าช็อตที่คุณเคยตีว่าเหล็ก9จะต้องฟิกที่150อาจจะเป็น135ก็ตีได้ก็คุณต้องดีไซน์ของคุณเองก็ไปลองดูถ้าจะบังคับตัวเองเล่นเหมือนที่เราเล่นใช่คุณก็จะได้เล่นเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมต้องเล่นเหล็ก7หลุมที่แล้วขึ้นมาเหล็ก7ประมาณ50หลา55หลาไม่เคยเล่นเลยในชีวิต50 50หลา5หลาตีได้เหล็ก7เนี่ยไม่เคยคิดจะจับเลย มันไกลเกินจับคู่การจับคู่ที่ดีโอเคก็อาจจะไปได้ดีเป็นการบังคับให้เราคิดแล้วก็ได้ทำเมื่อคิดเมื่อทำมันก็จะเกิดความชำนาญตามมาเองครับบรรยากาศกำลังสวยงามเลยเดี๋ยวขอชมอาทิตย์อัสดงกับโปพาซะหน่อยบรรยากาศกำลังสวยพูดแล้วใช่เลยคนลุกอาทิตย์อัสดงโชคดีครับ